ครับสวัสดีครับเอจิลากรครับก่อนที่จะไปฟังเพลงตราบที่ยังหายใจเข้าไปกด Subscribe ห้องข่าวบันเทิงกันก่อนนะฮะไว้พอ23พี่เอจิรากรค่ะพี่เอสวัสดีครับ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 พี่เอเพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาค่ะครับผมปล่อยมาปุ๊บ6ล้านวิวเลยเหรอคะพี่เอค่ะตอนนี้6ล้านวิวแล้วครับแต่วันแรกนี่คือเป็นแบบว่าช็อตฟิล์มเป็นหนังสั้นค่ะวันแรกก็ล้านวิวอะฮะวันแรกล้านวิวใช่ครับผมแปลว่าคนเฝ้าคนตั้งตารอคอยมากใช่ฮะหายไปนานเนี่ยครับค่ะหายไปไหนมาล่ะหายไปนานเนี่ยหายไปทำลูกหรือเปล่าใช่ครับพี่ขยันพี่เวลาว่างนี่ก็ไม่ว่างเลยนะนี่ขนาดไม่ว่างนะคนที่3มาแล้วใช่ครับพี่อันตราซาวแล้วเป็นยังไงครับแข็งแรงอันตราซาวแล้วแข็งแรงฮะดิ้นแล้วก็เหมือนคนที่3อ่ะมดลูกเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็จะห้ามเดินแต่ช่วงนี้แม่ชอบเดินแบบประตูน้ำต้องคอยระวังนะเจอแล้วต้องคอยระวังนะทะนุถนอมกันเป็นอย่างดีเหมือนกันครับผมทราบแล้วว่าเป็นลูกสาวตั้งชื่อไหมคะตั้งชื่อยังกำลังถกเถียงกันอยู่ฮะค่ะยังไม่ค่อยลงตัวระหว่างชื่อพี่เข้าใจป่ะแม่ชื่อชมพู่พ่อชื่อเอ๊ะลูกจะให้ชื่อเชอรินเอาดูฝรั่งมากเดี๋ยวพ่อเป็นฝรั่งเหรอเดี๋ยวเชอรินนี่ใครเป็นคนแต่งคุณแม่แต่น่ารักดีนะแต่ผมจะให้ชื่อเอวาก็ไม่ได้ไทยเท่าไหร่นะคะเอวาก็คือลูกเอ๊ะพ่อชื่อเอ๊ะเอ๊ะคุณแม่คือวรัญญาเอวาเป็นเอวามารวมกันสองตัวอักษรนี่ก็ดูดีอาเชียเชียครับผมอุ้ยเห็นตรงนี้แล้วจะรู้ไหมว่าหน้าเหมือนใครเนี่ยเออหน้าสมใจน่าจะได้แม่ฮะเหรอคะโตมาค่อยมาขายพลอไอ้ทำไมถึงแต่พยายามให้ภาวนาว่าให้ความสูงให้ได้แม่นะฮะค่ะถ้าความสูงได้พ่อตายแน่ๆแหละครับค่ะแหมคุณอย่าพูดถึงเรื่องความสูงได้ไหมทำไมอ่ะพี่มันก็สะเทือนผมเหมือนกันนี่พูดถึงลูกแล้วน้องเอย่าได้รับรางวัลลูกกตัญญูครับผมปี2561ใช่ก็คุณแม่เขาชอบโพสต์เรื่องลูกเอย่าเขามีแบบว่ารักน้องสงสารพ่อค่ะพอไปทำงานอะไรเงี้ยบางวันแบบไม่ได้เจอสองสามวันก็กลับไปก็ร้องไห้เออแบบป้าไปไหนโอ้ก็เลยได้รางวัลลูกกตัญญูแล้วตัวของน้องเองพูดเคยบอกไหมคะว่าได้รางวัลนี้น้องเข้าใจว่ายังไงบ้างน้องเข้าใจว่าหนูเป็นเด็กดีเหรอคะน้องก็ยังงงตัวเองอยู่บอกหนูดีค่ะก็ตั้งคำถามภาษาเด็กแหละฮะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ใช่แต่ไม่จริงเนาะที่ฉันได้ยินมาว่าลูกของคุณเอบอกว่าที่หนูได้รางวัลนี้เพราะพ่อเป็นนักร้องไม่จริงใช่ไหมคะไม่จริงอ๋ออันนั้นเป็นข่าวลือมันก็คงเป็นเหตุผลที่แปลกดีแหละมาพูดถึงผลงานเพลงใหม่ดีกว่าครับตราบที่ยังหายใจครับพี่ตราบที่ยังหายใจตราบที่ยังหายอยู่ยังหายใจนะเป็นแนวเพลงป๊อปล็อกครับผมก็ได้พี่ปิ๊ดบอดี้สแลมมือเบสบอดี้สแลมมาก็มาร่วมงานด้วยนะเพลงนี้จริงๆอ่ะผมกับพี่ปิ๊ดอ่ะเคยเล่นดนตรีที่ร้านอาหารมาด้วยกันสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วเคยอยู่วงเดียวกันเลยฮะใช่กินนอนอยู่ด้วยกันหลายปีฮะแล้วก็ได้พี่โปชยานุกูลนะฮะที่มาแต่งแสงสุดท้ายมาแต่งเพลงนี้ให้ด้วยครับผมก็เลยเป็นเพลงตราบที่ยังหายใจใช่เนื้อหาก็จะแบบว่าเหมือนคนมีตังจนไม่มีคนชีวิตพลิกผันอะไรเงี้ยแต่ก็ยังสู้อยู่เพราะว่าความรักที่ดีทำให้เราเดินไปข้างหน้าต่อได้นั่นเองคือฟังแล้วมีกำลังใจใช่ครับผมนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคะเราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าครับจากพี่เอ๊ะจิรากรและเพลงตราบที่ยังหายใจค่ะเชิญฟังครับคนเดียวคนที่ไม่เคยทิ้งกัน
ที่ฉันไร้หนทางหัวใจของเธอเป็นดังแสงไฟให้ฉันได้พบเธอคนที่เคยมืดมนไม่มีวันพรุ่งนี้ครั้งนี้ยังมีไว้จะทำวันนี้ให้ดีจะทุ่มเทจริงจริงจริงขนลุกเหมือนสิ่งไหนพี่สิ่งนี้แหละที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยทุกครั้งไม่เคยให้เราผิดหวังและขนลุกจริงๆเนาะจริงค่ะเขาชมคุณมากเลยบอกคุณมีเสน่ห์มากจริงค่ะพี่มากขอบคุณเดี๋ยวก่อนล่าสุดนี้เห็นคุณไปที่สปอร์ตหน้ากากอีกาดำสปอร์ตเดอะแมสโปรเจกต์เอกอ๋อใช่ใช่คุณไปเป็นหน้ากากใหม่ใช่ไหมโอ้ยผมแอะเดียวพี่หนึ่งก็จำผมได้แล้วไม่มีทางแล้วไม่ไหวแล้วครับผมไม่แน่ไม่แน่เนี่ยหลายคนแล้วนะที่มาเยอะแล้วคุณนะคะพี่เอโปรเจกต์เอเนี่ยมาหรือเปล่าโอ้ยแอะเดียวเขาก็จำผมได้เหมือนกันแหละครับนานๆเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมค่ะติดตามกันนะคะสำหรับ The Mass Project A นะคะสนุกตื่นเต้นแน่นอนค่ะวันพฤหัส 20:05 นะคะค่ะพี่เอฝากผลงานเพลงใหม่เราดีกว่าครับผมก็ติดตามได้ที่ facebook.com/sjilagon นะฮะหรือว่า /grandmusic ก็ได้นะครับแล้วก็ติดตาม IG Instagram ได้ด้วยเลยฮะ AEJIRAKOIN ครับดอกจัน1234888แล้วกดโทรออกครับผมหล่อเลยวันนี้ขอบคุณพี่เอจิรากรด้วยนะคะขอบคุณน้องตรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ